ฉะนั้นตรงเนี้ยควรจะเป็นขี้วัวนะครับขี้ไก่กับขี้หมูมันร้อนเกินนะครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่ชุมชนบ้านมุมสงบตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดครับวันนี้จะพามาดูการทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือนนะครับรวมถึงการแบ่งไส้เดือนที่เราเก็บปุ๋ยได้แล้วเนี่ยแล้วก็ขยายไส้เดือนนั้นเนี่ยต่อออกไปเพื่อที่จะผลิตปุ๋ยได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าทำอย่างไรเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือนกันครับปุ๋ยน้ำมูลไส้เดือนสายพันธุ์นักวิจัยได้มาเนี้ยนะครับไซเคิลจะเป็นครับผมมีวางไว้เป็นกลุ่มๆเดี๋ยวเราจะเข้ามาสัมผัสกันในกลุ่มพันธุ์แอฟริกันไนท์แล้วใครมีข้อสงสัยตรงไหนเรามาถามกันในกลุ่มเลยนะครับแบ่งกลุ่มมาเลยครับวัตถุดิบหลักนะครับที่ผมใช้นะครับก็คือขี้วัวขี้วัวต้องเอามาแช่น้ำก่อน1คืนเป็นอย่างต่ำนะครับถ้าแช่เกินกว่านั้นต้องถ่ายน้ำออกครับผมเพราะว่าขี้วัวบางครั้งน่ะถ้ามันเป็นดานมากๆเราจะเป็นต้องล้างก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่เป็นดานเป็นขี้วัวที่เป็นเขียวๆปกติก็แค่ตั้งคืนเดียวนะครับน้ำจากที่เราแช่แล้วเอาไปไหนนะครับผมว่าเวลาแช่วันที่ผมแช่ผมจะใส่ปด.2เข้าไปด้วยนะครับปด.2เอามาจากไหนก็ขอเข้ามาอีกเหมือนกันพัฒนาที่ดินนะครับน้ำที่ได้นะครับโดยประมาณแล้วต่อรุ่นนึงน่ะประมาณ100ลิตรก็มันได้นะครับประจําพื้นที่ได้เลยครับน้ําที่ได้อ่ะประมาณ100ลิตรนะครับผมก็จะใส่กากน้ําตาลเข้าไปอีก1กิโลพอเรามีอยู่แล้วนะครับใส่กากน้ําตาลไปเพิ่มเก็บเอาไว้ใช้อีกนะครับพอ1ซองน้ําเท่าไหร่ประมาณ100ลิตรครับโดยประมาณเพราะว่าเวลาเราแช่แล้วเนี่ยน้ําก็จะติดมากับขี้วัวส่วนนึงนะครับเอาขี้วัวขึ้นมาแล้วน้ำมันจะเหลือไม่ถึง100ลิตรหรอกครับแล้วเราก็เอาเก็บไว้ใช้ตัวนี้ผมใช้เองที่ใช้เองคือใช้ราดโคนเวลาเราใส่ปุ๋ยไปแล้วเราใช้ตัวนี้ผสมน้ำราดอีกทีนึงนะครับในตัวนี้จะมีจุลินทรีย์อยู่แล้วเมื่อประจำที่แล้วผมจะมีกระมังอยู่นะครับลูกที่ไม่มีรูนะตอนนี้ทุกกระมังน่ะเริ่มเลยค่ะถนนเริ่มเลยค่ะทุกกระมังมองกันนะครับลูกที่ไม่มีรูข้างบนเนี้ยระยะเวลาผ่านมาประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับชุดเนี้ยจะเป็นชุดที่ตรงกับวันอังคารพอดีเลยนะครับเราก็สามารถเก็บบางพื้นที่นะครับเขาใช้วิธีการร่อนทั้งหมดแต่ผมประเภทไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้นนะครับผมก็จะตามเก็บอย่างเช้าวันอังคารรุ่นเนี้ยเป็นของวันอังคารทั้งหมดเลยที่วางอยู่นี่นะครับเช้าวันอังคารผมก็จะทยอยเก็บรวบไปเก็บในกระมังไว้ได้เลยครับกระมังที่ไม่มีรูนะครับใช่ครับนะครับฝั่งนู้นจะเป็นสีแดงเก็บลงไปเลยนะครับตัวเวลาโดนตัวเขาเนี่ยพยายามแบ่งออกไปนะครับคือตัวในตัวไม่เป็นไรครับพี่มันติดไปได้แล้วเดี๋ยวเราเอาออกไปในกระบวนการร่อนอีกทีนึงนะครับนะครับนานมากเลยที่ตัวแทนจากเนี่ยแหละภาวะของผู้นำต้องทำได้ทุกอย่างนะครับนานมากนี่เราเอาหน้ามันมาประมาณครึ่งนึงเนาะประมาณนั้นแหละครับประมาณครึ่งนึงครับผมตัวมันคืนได้เนาะได้ครับจับตัวคืนได้มีตัวเยอะครับเสร็จแล้วกระมังถัดมานะครับที่วางเอาไว้นะครับหลับปะเนี่ยไม่นิ่งยังไงเพราะว่าผมเองผมเจาะรูเพื่อเก็บน้ำที่เป็นฉี่ของไส้เดือนนะครับทีแรกเลยที่ผมใช้อ่ะผมเข้าใจว่ามันเป็นน้ำที่ล้างมาจากมูลไส้เดือนเฉยๆก็เอาไปฉี่พริกเลยนะครับทั้งฉี่และราดโคนเช้าขึ้นมาเหลือแต่ก้านไปไม่เหลือเลยตายเลิกเลยพอมาศึกษาแล้วตัวเนี้ยจะมีปุ๋ยค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ามันจะกันออกมาจากการย่อยสลายของไส้เดือนจำนวนมากนะครับเอาไปผสมน้ำใช้อัตราส่วนครึ่งลิตรต่อน้ำ200ลิตรเลยนะครับต้องจางๆหน่อยนะครับกระมังที่มีรูนะครับผมได้แช่ขี้วัวไว้แล้ว1คืนเพราะฉะนั้นนำขี้วัวไปใส่นะครับเศษ3ส่วน4ของกระมังเปล่าคิวทั้งหมดได้เลยครับใช้จนรายละเอียดไปเลยนะขี้วัวครับ3ส่วน4 3ส่วน4ไม่ต้องอาหารมั้ยเอาไปเลยค่ะเอาไปเลย
เดี๋ยวเหยียบยายหนูยายก็แบนนะครับเอาตัวเดิมมาแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งไปเลยครับแล้วปริมาณเท่าไหร่ไม่รู้หอบมาครึ่งนึงใส่กระมังใหม่อันนี้คือเรากำลังจะขยายต่อนะครับใช่ครับนั่นแหละครับเอาตัวมาด้วยใช่ทั้งตัวทั้งปุ๋ยเลยทำไมผมเอาปุ๋ยเก่ามาด้วยเขาจะตายเขาจะตายไหมเนี่ยไม่ครับเพื่อตัวเขาเองเนี่ยจะได้ปรับสภาพเราจะกระมังเดิมนะครับทั้งดินทั้งตัวมาเลยครึ่งนึงมาใส่กระมังที่เป็นขี้วัวเมื่อกี้นะครับเอาละนี่นะครับเมื่อแบ่งไปแล้วเราจะเจอพวกนี้อยู่ในกระมังด้วยอันนี้คือศัตรูตัวนึงนะครับถ้าเข้าไปอยู่ในกระมังได้มันจะเข้าไปกินอยู่ตรงนั้นเลยนะครับของชอบมันเลยศัตรูอีกตัวนึงก็คือนกทั้งนกและอึ่งอ่างนะครับตอนนี้เราก็จะได้ครึ่งเรียกอะไรนะของเดิมของเดิมครึ่งเดิมของเดิมนะครับเรียบร้อยเราก็ใส่ขี้วัวที่แช่น้ำไว้อีกลงไปเท่ากับว่าเราขยาย1รุ่นได้2กะละมังกะละมังนะครับแต่จริงๆแล้วน่ะเขาแบ่ง4แต่ผมเองอ่ะด้วยที่ว่าเราทำเองเนาะบางครั้งคนเดียวมันเหนื่อยเราก็แบ่งครึ่งเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผ่านไปอีก1สัปดาห์ข้างบนเนี่ยเราก็มาเก็บไปออกไปได้ละมันก็จะวนชนของมันพอดีสัปดาห์ก็เก็บข้างบนอันนี้ออกมาเป็นเราไม่ต้องกวนให้มันเข้ากันใช่มั้ยไม่ต้องครับไม่ต้องนะครับพอผ่านไป1สัปดาห์นะครับชนวันอังคารหน้าก็เก็บเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แบ่งต่อไปนะครับแล้วนี่เราขี้วัวใส่ข้างบนเลยใช่มั้ยใช่ครับใส่ไปข้างบนเลยแล้วถามว่าถอดมันเอาไปเอาขี้วัวเติมอีกอ่ะใช่ครับอันนั้นใส่ขี้วัวเติมอีกทีนี้พออังคารหน้าขี้วัวใส่ข้างบนก็ได้นะครับอู้เยอะมั้ยเยอะใส่กระมังเอาไปเยอะพอดีควรจะเป็นขี้วัวนะครับขี้ไก่กับขี้หมูมันร้อนเกินนะครับไม่เหมาะควรจะเป็นมูลวัวอันนี้อีก2สัปดาห์ค่อยเก็บมันก็จะยุ่ยแบบนี้ใช่ครับใช่เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นปุ๋ยแล้วเดี๋ยวเขาจะลงไปกินอาหารใหม่ข้างล่างนะครับส่วนชุดเนี้ยทำไมต้อง2สัปดาห์เดี๋ยวเขากินจากข้างล่างขึ้นมาถึงข้างบนนะครับอ๋อชุดที่ไอ้ขี้วัวอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วอีสัปดาห์เดียวสัปดาห์เดียวเก็บได้แต่ชุดที่ขี้วัวอยู่ข้างบน2สัปดาห์โดยประมาณ2สัปดาห์เขาก็เริ่มเป็นปุ๋ยอ้าวแล้วทำไมเมื่อกี้เราไม่เอาปุ๋ยไว้ข้างล่างให้หมดเลยแล้วถึงเตรียมใส่ทำคนเดียวเก็บไม่ทันเหตุผลคือทำคนเดียวมันเก็บไม่ทันต้องดูที่แรงงานของเรานะครับเราต้องกะประมาณตัวเองให้ได้ก่อนว่าอาทิตย์นึงอ่ะ7กระมังพอไหมต่อวันนะครับเพื่อให้มีเวลาในการทำงานอย่างอื่นด้วยนะครับแต่บางพื้นที่อ่ะเขาใช้วิธีการร่อนนั่นก็ไม่มีปัญหาเขาใช้เครื่องร่อนเอาแต่ว่ามีปัญหาคือตัวน่ะจะขาดส่วนมันจะตรงของมันพอดี7วันมันก็พอดีแล้วเราจะต้องขยายแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ทิ้งไว้นานๆจนมันเป็นปุ๋ยทั้งกระมังคือเป็นปุ๋ยล้วนๆแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วตัวจะหนีนะครับแห้งๆเกินจะแห้งเกินนะอาหารก็จะไม่มีกินอาหารมันหมดแต่ของผมอ่ะถ้าทำเป็นแบบเนี้ยเราทำเป็นล้วนๆอย่างเงี้ยมันจะทันเงินพอดีเอาแล้วถ้าเราจะขยายเชิญเกิดจะทำอ่ะสมมติอย่างผมจะทำเนี่ยครับต้องมาซื้อแบบไหนยังไงเริ่มต้นยังไงก็ซื้อตัวไปขยายนะครับ1กิโลจะได้ประมาณ12กะละมังโลละ800โอ้ประเด็นในทีวีกัน800ครับราคาเท่ากัน800ได้12กะละมังนี่ครับได้ที่นี่เนาะครับตกกะละมังละ70บาท60 70บาทกะละมังได้ที่นี่จ้ะกะละมังละ700ไม่ต้องไปขนาดนี้กะละมังกะละมังไซส์นี้นะครับต่อมันสะดวกนะครับใหญ่กว่านี้มันก็ยกทำงานลำบากเล็กกว่านี้นะครับในระยะเวลาที่รอบในการผลิตมันก็จะเร็วเกินนะครับพอแน่นมากเขาก็จะพยายามที่จะหนีแล้วนะครับ7วันกำลังดีรุ่นหนึ่ง7วันกำลังดีแต่บางขนาดนี้ก็ไม่นับใช่ครับพอดีสรุปว่าก็เก็บอย่างนี้เสร็จแล้วนี่รดน้ำยังไงนะฮะต้องรดน้ำไหมตอนนี้แทบไม่ต้องรดเลยครับอยู่ได้เลย7อาทิตย์ละครั้งใช่ครับแล้วแช่นุ่นขี้วัวมาแล้วมันก็จะพอดีของมันใช่ครับความชื้นมันก็จะได้ละคือถ้าขี้วัวแห้งอ่ะต้องรดทีนี้ส่วนใหญ่เราไม่ได้ใช้ขี้วัวแห้งทีนี้เราทำเป็นขี้วัวหมาดดีกว่าจะได้ทีเดียวจบเลยประหยัดงานด้วยหมายความว่าในเวลา1อาทิตย์ที่เราเก็บมันพอดีอยู่แล้วเอาแล้วกะละมังที่มัน2อาทิตย์อ่ะแต่ถ้ามันเกินกว่านะอ๋อกะละมัง2อาทิตย์ก็ไม่เท่าไหร่ครับก็ยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกินกว่านั้นไปเขาก็เริ่มแห้งข้างบนนะครับแห้งข้างบนก็ควรจะเก็บเลยนะครับเก็บปุ๋ยออกมาใช้ก่อนแล้วก็ขยายซะถ้าสมมติว่าใช้ในสวนตัวเองเลยนะครับ
ก่อเป็นหยิบกลางสวนเลยก็ได้เก็บผลไม้ที่มันร่วงๆในสวนมาใส่เขาเป็นรายปีนะครับเขาก็อยู่ได้ปัญหาของขี้วัวในการที่เรามาใส่สดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นคือเม็ดหญ้าเนี่ยมันยังไม่ตายใช่ครับถ้าผ่านกระบวนการเนี่ยเม็ดหญ้าไม่น่าเหลือแล้วเนาะก็ส่วนใหญ่เม็ดหญ้าจะไม่ค่อยขึ้นแล้วครับแล้วที่สำคัญของขี้วัวที่เราไปใช้เลยอ่ะใช้เป็นนานๆเชื้อราก็จะขึ้นนะครับในพื้นที่เราสองก็คือดินจะเป็นดานมันจะเป็นแผ่นเกาะแน่นเลยแล้วเวลาจะใส่ปุ๋ยใหม่ต้องแคะขี้วัวออกแล้วนะครับแต่ถ้าใส่อย่างนี้ไม่มีปัญหาขี้วัวนะครับ1ลูก40บาทนะครับที่ผมซื้อมานะครับ40บาทก็จะได้4กระมังครับคือต้นทุนนะครับตัวไส้เดือนก็คือซื้อรุ่นเดียวครั้งเดียวนะครับขยายไปเรื่อยๆประมาณ10บาทใช่ครับกระมังละ10บาทก็พูดผิด10บาทพูดผิดดีพูดผิดไม่ใช่ไอ้นั่นไปละ20กระมังไปละ20กระมังอ่ะเหรอไปละ20เรียกว่าขี้วัวขี้วัวก็ลงมาก็ประมาณ10บาทเพราะฉะนั้นอยู่แค่10บาทนั้นมันก็จะอยู่ที่30บาทต่อชุดนึงนะครับตัวไส้เดือนนี้30บาทในครั้งแรกครั้งต่อไปก็เหลือแค่10บาทแล้วใช่ครับตัวไส้เดือนกี่หัวหน้าว่าเท่าไหร่ประมาณ70เต็มที่เลยประมาณรุ่นแรกเนี่ย101ประมาณ101พอหลังจากนั้นก็ขยายไปเรื่อยๆชุดต่อไปก็เขาก็ชุดถ้าเราใส่อย่างเดียวถ้าเราขยันนะครับเมื่อกี้ผมแบ่งเนาะแบ่งครึ่งเพราะว่าผมทำงานคนเดียวเราแบ่ง4ได้เท่ากับ1กระมังมันก็จะได้กระมังเปล่าอีก3ลูกพร้อมตัวเขาเองอีก1รุ่นนะครับในเนี้ยในปริมาตรตรงเนี้ยเขาจะมีไส้เดือนทออยู่แล้วประมาณ1ขีดนะครับง่ายๆเลยอ๋อทีละทำนี่คือแรงงานน้อยใช่ครับเพื่อความสะดวกของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นแรกถ้าสมมุติว่าเราซื้อไปเนี่ยเราลงประมาณแบบนี้ก็ได้นะครับแบ่ง4เลย1ลูกก็จะไปได้อีก3แล้วพอครบ2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์หรือ1เดือนได้ทั้งนั้นเลยขยายได้อีกครับ1ลูกก็จะได้อีก3นะครับแต่ว่าด้วยการทำงานของผมอย่างที่บอกครับว่ารุ่นเนี้ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะเก็บละผมไม่ใช้วิธีแบบคือให้อยู่ข้างบนไอ้ชุดนึงก็คือไปอยู่ข้างล่างซะก็คำนวณปริมาณที่เราจะใช้ด้วยกับแรงงานที่เรามีในครัวเรือนก่อนทำอะไรก็ตามครับเราต้องมองที่เราเองก่อนนะครับไม่ใช่ว่ากระหน่ำทำแล้วเจ๊งทั้งหมดนะครับต้องค่อยๆศึกษาของผมอะรุ่นแรกเลยผมทำแค่3กระมังลองมาขยายลองดูครับหาประสบการณ์ก่อนใช่ครับสิ่งเดียวคือต้องหาความรู้แล้วเข้าใจกับมันให้ได้ก่อนถ้าผมกระหน่ำแล้วเหลือแต่กระมังอะครับตัวก็ไม่เหลือนะครับจะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลไส้เดือน 100% ใช้ลองก้นหลุมใช้ผสมคุกกับดินโรยหน้าดินนะฮะใช้ได้ทั้งไม้ดอกผักสวนครัวไม้ยืนต้นขายถุงนี้25บาท1กิโลกรัมมีน้ำมูลไส้เดือนเนี่ยค่ะต้องเจือจางเขาจะเค็มข้นมีทั้งฉี่ด้วยมีทั้งฉี่ไส้เดือนแล้วก็มีน้ำของขี้วัวด้วยมันจะเป็นมันจะเข้มข้นมากกว่าน้ำที่แช่ขี้วัวอ๋อแล้วผสมน้ำเท่าไหร่ต่อขวดเนี่ยอันนี้มีส่วนผสมเขียนอยู่แล้วค่ะอันเนี้ยคือครึ่งลิตรเนี่ยต่อน้ำ200ลิตรใช่1ขวดก็เนี่ยอันเนี้ยใส่น้ำ200ลิตรถ้ากับ200ลิตรเนี่ย50บาทอันนี้เป็นปุ๋ยอันนี้ก็ใส่ได้ใส่กำมือนึงก็ได้ใส่บ่อยได้นะเพราะว่าเขาคนทำเขาปลูกในกระถางเนี่ยใบเขาขนาดนี้เยอะเขาใส่ทั้งน้ำใส่ทั้งอันนี้ด้วยแล้วก็ฉีดจุลินทรีย์เขาแข็งอันนี้สำหรับทำให้เขากินอาหารได้ดีขึ้นสังเคราะห์แสงไตโคเดอร์มาใช่อันนี้มันไตโคเดอร์มาไตโคเดอร์มานี่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงมันมีได้แล้วสังเคราะห์แสงใช่แต่ว่ามันจะทำให้กินได้ดีขึ้นมันเป็นทำให้เขาสังเคราะห์แสงแล้วก็กินปุ๋ยได้ดีขึ้นสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะได้ประโยชน์เป็นตัวช่วยนะใช้ตัวมูลไส้เดือนเป็นตัวเสริมใช่ค่ะเป็นตัวช่วยทำให้เขาอันนี้ใส่ได้ดีกว่าใช่ไหมสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นปลูกไปประมาณเดือนดีเลยเนี่ยแล้วถ้าเราไปใช้พูดง่ายๆนะถ้าเราใช้ขี้วัวตรงๆนะหญ้าขึ้นเพียบเลยเนี่ยอย่างเงี้ยคือไส้เดือนมันช่วยย่อยให้แล้วไงแล้วเขาก็ไม่ร้อนไม่เค็มเขาใส่บางทีผัดเพราะ
ลูกชายหนูเขาเอาถาดเพาะเลี้ยงอะไรนะเม็ดผักสลัดเขาเอาเนี่ยเป็นตัวดินแทนดินเลยใส่เลยแล้วก็เอาเม็ดสลัดใส่ทีละลูกอ๋อใช้แทนดินเลยเหรออ๋อไม่เค็มใช้แทนได้เลยหรือจะไปผสมกับดินเพิ่มก็ได้อันนี้ใช้แทนได้เลยก็ได้ค่ะอ๋อไม่ต้องสนใจสอบถามคุณนาคิน0648209920ได้เลยนะครับต่อไปจะนำเสนอเรื่องน่าสนใจอะไรก็อย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่จะนำมาให้ชมในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ